วันนี้ผมอยู่กับรถ PPV นะครับที่ถือว่าเป็นรถที่พอมาเป็นมือสองแล้วราคาจับต้องได้นะครับปีไม่เก่ามากพูดง่ายๆถ้าเปรียบเทียบกับ Toyota Fortuner เนี่ยถือว่าราคาเบากว่านะครับวันนี้ผมอยู่กับ MUX 1.9 เกียร์ออโต้ขับเคลื่อน2ล้อปี2016หรือ2559แล้วก็ปรับลงได้นะคือแทบจะขนานเลยคือถ้าใครนะครับมีครอบครัวมีลูกมีเต้าบางทีเนี่ยนะครับถ้าอุปกรณ์เซฟตี้ความปลอดภัยดีนะครับอาจจะปูแบบนอนไปเลยก็ได้เป็นรถไปแบบสไตล์แบบแคมปิ้งเนี่ยนะครับนอนเปิดท้ายนอนสบายๆก็นี่คือซิกเนเจอร์เอกลักษณ์ของเขานะครับซิกเนเจอร์เอกลักษณ์ของเขาที่ทาง Isuzu เนี่ยมีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นต้นตำรับหรือเปล่าแต่ทุกวันนี้เขาก็ยังใช้จุดขายตัวนี้นะครับเป็นตัวชูโรงอยู่ว่าเขาเนี่ยเป็นรถครอบครัวเป็นรถอเนกประสงค์ที่ใช้งานได้คุ้มค่าคุ้มราคาสุดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับซอสักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีวันนี้ผมอยู่กับรถ PPV นะครับที่ถือว่าเป็นรถที่พอมาเป็นมือสองแล้วราคาจับต้องได้นะครับปีไม่เก่ามากพูดง่ายๆถ้าเปรียบเทียบกับ Toyota Fortuner เนี่ยถือว่าราคาเบากว่านะครับวันนี้ผมอยู่กับ MUX 1.9 เกียร์ออโต้ขับเคลื่อน2ล้อปี2016หรือ2559นะครับคันนี้เป็น1.9 ขับ 2ที่ออกแบบมาอาจจะไม่ได้วือหวาแต่เป็นรถ PPV รถครอบครัวรถอเนกประสงค์ที่ตอบโจทย์เรื่องของการใช้งานนะครับประหยัดน้ำมันอันนี้เราผมพูดถึงว่าไม่เน้นแรงนะนี่ไม่ได้พูดถึงว่า 1.9 จะไปแฟดกล่องไปดลาอันนี้เราพูดถึงรถเดิมๆนะครับพูดถึงรถเดิมๆสนับสนุนราคาคันนี้นะครับที่สำคัญคันนี้เป็นรถบุคคลนะครับรถบุคคลธรรมดานะครับไม่ใช่รถหน่วยงานไม่ใช่รถนิติบุคคลเช่นแล้วราคาที่ผมบอกไปถ้าซื้อเป็นเงินสดไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับสนุนราคาคันนี้ที่ 699,000 บาทนะครับ 699,000 บาทสำหรับ 1.9 สีขาวมุกสวยๆนะครับถามว่าสวยขนาดไหนนะครับผมจะมารีวิวให้ชมนะครับเริ่มจากความเดิมนะครับของด้านหน้าก่อนเหมือนเดิมนะก็คือห้องเครื่องนะครับซึ่งคันนี้เองก็ที่บอกว่าสวยเดิมเพราะว่าอย่างงี้นะครับคันนี้เป็นรถที่ซื้อเข้าหน้าร้านนะครับซื้อเข้าหน้าร้านเป็นรถบุคคลที่ออกมือเดียวออกห้างมาเลยนะครับที่ศูนย์ออกบอกได้นะตังปักอุบลราชธานีนะครับที่ศูนย์อีสุตังปักที่อุบลราชธานีนี่แหละนะครับเป็นป้ายอุบลโดยกำเนิดมือเดียวออกห้างนะครับนะก็เหมือนที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้สำหรับบล็อกเครื่องDDI นะครับนะ 1.9 ดีเซลตัวเนี้ยคือไม่ได้ออกแบบมาให้ไปแข่งในเรื่องของแรงม้าแรงบิดนะครับความแรงไม่ใช่แต่ตรงนี้ออกแบบมาในเรื่องของการตอบโจทย์ประหยัดน้ำมันนะประหยัดน้ำมันคือแรงม้าที่ให้มาก็150นะครับซื้อว่าก็สูสีกับ Fortuner แปลว่าถ้าใครเคยขับดูเนี่ยนะครับมันก็จะอืดกว่า Fortuner หน่อยอันนี้ผมพูดหมายถึงรถเดิมๆแบบนี้นะเดี๋ยวจะคนจะมาบอกว่าเฮ้ยมันแรงกว่าเพราะว่าไปปรับแต่งอันนั้นเป็นเรื่องของการปรับจูนรุ่นไหนปรับจูนมันก็แรงหมดนะครับนะแล้วก็ที่สำคัญคือรถโครงสร้างบอดี้เนี่ยคือโตว่าม็อตไม่มีขยับสักตัวเลยนะครับนะรอยขีดขวดรอยตำหนิสีมันมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคันนี้คือรถน็อตไม่ขยับสักตัวเลยนะครับคือรถได้สีได้ปีนะครับแล้วก็ได้ไมล์ด้วยถือว่าไมล์ไม่เยอะคันนี้ไมล์อยู่ประมาณสักแสนห้านะครับไมล์อยู่ประมาณสักแสนห้ารถเท่าไหร่หกปีรถหกปีขายอยู่699นะคือถ้าเป็น Fortuner ก็799นะครับ Fortuner ผมรีวิวไปหลายคันแล้วนะถ้าใครติดตามอยู่ก็คือปีเดียวกันนี่แหละออกมาเป็นคู่แข่งกันถามว่าอาจจะไม่ได้ขายดีสู้กับ Fortuner แต่ MUX เองก็ถือว่าเป็นรถกลุ่มตลาดบนๆอยู่นะครับนะติด1ใน3ตลอดแล้วถ้าเป็นกลุ่มของ Isuzu นะถ้าพูดถึงยอดขายแต่พอเป็นมือ2แล้วก็ราคาก็ตามปีตามพ.ศ.นะครับเพราะว่าราคาเองผมตั้งก็คือสมเหตุสมผลนะครับอิงตามราคาตลาดตามความสวยของรถและที่สำคัญคือเปลี่ยนยางให้ใหม่นะครับเปลี่ยนยางใหม่4เส้นนะครับลงพื้นไม่เกิน20กมนะครับถ้าขับมาจากร้านยางคือใช้งานได้อีกยาวๆนะครับ 2-3 ปีสบายๆใครซื้อไปก็จบๆเลยนะเพราะว่าที่ผมบอกเมื่อสักครู่ก็คือถ้าใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยถ้าบล็อกเครื่อง 1,900 ขับเคลื่อน2ล้อตัวนี้นะครับก็ต้องมี 14-15 กมต่อลิตรนะครับคือถามว่ามันอืดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับนี่คือเป็นเบาะหนังที่ผมเพิ่งซื้อเข้านะครับยังไม่ฟอกเก็บงานให้นะครับแต่บอกว่ารถคันนี้เองเนี่ยนะที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับออกที่ตังปักอุบลนี่แหละนะครับคือรถคันนี้เข้าศูนย์วารันตีจนครบตาม
ตามระยะประกันเลยนะครับเข้าศูนย์ทุกระยะนะครับเข้าศูนย์ทุกระยะนะจนมาจบคือครบระยะประกันก็ไม่ได้เข้าศูนย์พูดง่ายๆคือรถพี่ประวัติดีอ่ะนะที่เข้าศูนย์เข้าเช็คระยะตลอดเลยนะครับนะมีประวัติการเข้าเช็คศูนย์ตลอดฉะนั้นแล้วใครซื้อไปก็รู้เลยว่ารถดูแลรักษาดีนะครับดูแลรักษาดีนะภายในก็ไม่ได้หวือหวามากนะครับก็เป็นรถขับเคลื่อน2ล้อมีจอมีกล้องถอยนะฮะตัวนี้ให้นะครับออปชันฟังก์ชันตัวนี้ไม่ได้ใส่มาเต็มจ๋านะครับแต่เน้นใช้งานประมาณนึงมีคนแอบแซวว่าพอๆกับ D-Max ประมาณนั้นเพราะว่าพวกจอพวกอะไรเป็นแอร์ธรรมดาแต่ตัวนี้ว่าเป็นฟังก์ชันที่เน้นใช้งานราคาถูกประหยัดนะไมล์ 150,000 นะครับคันนี้ไมล์ 153,947 กม.ราคา 699,000 บาทนะครับนี่ฟังก์ชันของขับ2ก็ไม่ได้มีอะไรแต่ดีหน่อยก็ยังให้บ่อไฟฟ้ามานะครับให้บ่อไฟฟ้ามานะครับแล้วก็เป็นต้นตำรับของเขาเลยก็คือต้นตำรับการให้จอบิวอินนะครับหรือว่าจอเพดานนะแต่ทุกวันนี้ผมว่าทุกวันนี้นะน่าจะหมดสมัยแล้วไม่ค่อยได้มีเวลาได้ดูส่วนใหญ่แต่ละคนก็นะครับมีโทรศัพท์แท็บเล็ตติดไม้ติดมือของตัวเองหมดแล้วนะครับที่ขายไม่ได้ก็คือส่วนใหญ่ก็เป็น power outlet มากกว่านะตัวนี้นะสวยๆแจ่มๆสีขาวมุกขับเคลื่อน2ล้อนะปี59คันนี้699ถ้าใครสนใจเป็นเงินสดก็ไม่ต้องจ่ายแวตนะคันนี้ไม่ใช่รถหน่วยงานที่ผมบอกนะครับไม่ใช่รถส่วนบุคคลและเอกลักษณ์ซิกเนเจอร์ของเขาเลยตั้งแต่ตำรับตำราของเขาแล้วนะผมชอบส่วนตัวเลยก็คือมันพับเรียบได้พับเรียบแบบแทบจะขนานนะครับอาจจะมีนูนนิดหน่อยตรงเบาะก็ปรับลงได้นะคือแทบจะขนานเลยคือถ้าใครนะครับมีครอบครัวมีลูกมีเต้าบางทีเนี่ยนะครับถ้าอุปกรณ์เซฟตี้ความปลอดภัยดีนะครับอาจจะปูแบบนอนไปเลยก็ได้เป็นรถไปแบบสไตล์แบบแคมปิ้งเนี่ยนะครับนอนเปิดท้ายนอนสบายๆก็นี่คือซิกเนเจอร์เอกลักษณ์ของเขานะครับซิกเนเจอร์เอกลักษณ์ของเขาที่ทางอีซูซูเนี่ยมีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นต้นตำรับหรือเปล่าแต่ทุกวันนี้เขาก็ยังใช้จุดขายตัวนี้นะครับเป็นตัวชูโรงอยู่ว่าเขาเนี่ยเป็นรถครอบครัวเป็นรถอเนกประสงค์ที่ใช้งานได้คุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆนะคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆประมาณนั้นนะครับอยู่บล็อกนะครับกล่องเก็บของกล่องดักกินก็นะสะอาดสะอ้านดีแล้วก็ power outlet นะครับนี่นะครับนอนไปชาร์จแบตโทรศัพท์ไปนะชาร์จแบตไปดูหนังฟังเพลงสะดวกสบายนะภายในก็เป็นโทนเบาะสีครีมเบาะหนังแท้สลับกับลายไม้นะใครที่สนใจอยากจะได้เล่นหาตัวนี้อยู่นานๆจะมีสวยๆสีขาวมุกเข้ามาสักทีนึงนะครับฝากอีกหนึ่งคันคุณภาพเลยนะผมก็เลยว่าด้วยสภาพนี้นะครับรถประวัติดีนะสวยเดิมน็อตไม่ขยับเลยนะครับตำหนิตรงสีมันก็มีบ้างนะรถมือ2นะครับแต่พูดถึงบอดี้โครงสร้างนี่คือจบๆนะครับไม่ได้ทำสีไม่เคยทำสี699สนใจโทรหาสอศักดาที่0997591779นะครับ0997591779นะครับคือมีคันเดียวส่วนใหญ่จะเป็นขับ4นะส่วนใหญ่เป็นเครื่อง 3,000 นะครับหลายคนบอกว่าเฮ้ยถ้า 3,000 เองเนี่ยเอาไว้ก่อนเพราะว่ายุคนี้เองน้ำมันก็3ลิตร100นะครับก็ไม่เป็นไรเอาตัวประหยัดไปใช้ก่อนแล้วกันนะครับมีแค่คันเดียวนะโทรมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนสภาพอย่างนี้นอนรออยู่บ้านก็สามารถเป็นเจ้าของได้นะครับทำสัญญาอยู่ที่บ้านได้เลยรอรับรถที่บ้านได้เลยนะไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาเพราะว่าสอศักดาการันตีให้อยู่แล้วนะครับจัดซื้อเองนำมารีวิวขายเองเหมือนเดิมนะครับฝากอีกหนึ่งคุณภาพแล้วก็ฝากติดตามทุกช่องทางว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือว่า TikTok นะครับหรืออัปเดตเรียลไทม์ทุกๆวันรถเข้าใหม่ก็ที่เว็บไซต์ mongkolcarcenter.com นะครับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับสำหรับวันนี้สอศักดากับอีก1คันคุณภาพ Mule X 1.9 ปี59คันนี้ 699,000 บาทลาไปก่อนสวัสดีครับ